หลังจากที่ตัวโครงสร้างของ Visual Studio Code เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราเริ่มมาเขียนโค้ดกันดีกว่านะครับเราจะเขียนโค้ดหน้าแรกก็คือโค้ดหน้า HTML นะครับซึ่งจะมีลิงก์ไปยังหน้า About ทีนี้เราไปที่หน้า HTML ของเรานะครับอาจารย์เปิดตัวโค้ดของอาจารย์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เป็นหน้า Browser ของเรานะครับทีนี้เวลาเราเขียนนะครับหน้าแรกของเรานะครับหน้า HTML เนี่ยเราพิมพ์เมื่อกี้ตอนที่เราทำแล็บแรกของเราใช่ไหมเราต้องใส่คำว่าไอตัวเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ HTML แล้วเครื่องหมายน้อยกว่าปิดแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ก็คือการเขียนตามปกติครับมันก็จะออโต้ HTML เปิดแล้วก็ปิดให้เรานะครับแต่เนื่องจากว่าเราลงปลั๊กอินที่ชื่อว่าตัว HTML snippet ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมมตินะเวลาเราเขียนเราจะเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องใส่ปิกัปไอตัวเครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเมื่อกี้นะครับเราพิมพ์คำว่า HTML แบบนี้ครับแล้วกด enter ครับปึ้งมันจะขึ้นมาให้เราเลยแบบนี้นะครับจะง่ายมากถ้าเราจำชื่อแท็ก HTML ได้มันก็จะง่ายนะครับทีนี้ enter ลงมาครับข้างบนนะครับ HTML มันมีแท็ก head นะครับอาจารย์ก็ใส่คำว่า head ครับ enter ก็จะได้ head มาเหมือนกันเห็นไหมครับต่อมา body ครับอาจารย์พิมพ์คำว่า body enter อาจารย์ได้ body มาเช่นกันแบบนี้นะครับตรงใน head ครับมันต้องมี title เนาะหน้าเพจเราน่าจะมี title อาจารย์ก็ใส่คำว่า title พิมพ์2ตัวปุ๊บมันก็โชว์ขึ้นมาให้สะดวกดีไหมครับเห็นไหมง่ายดีไหมแบบนี้คือ HTML snippet ก็คือไอ้ตัว plugin หรือตัว extension ที่เรา install เข้ามาเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นโอเคอันนี้อาจารย์บอกว่าหน้าแรกของอาจารย์ก็คือบอกว่าอันนี้เป็น home page นะครับเป็นหน้าแรกนะครับ home page ของเรานะครับแล้วใน home page ของเราเนี่ยมันจะต้องมีข้อความนะครับหน้าแรกต้องมีข้อความว่าเฮ้ยเรามีชื่อมีข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีรูปของเราแล้วก็กดลิงก์ไปที่หน้า about นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ข้อความนะครับเช่นแท็กใส่แท็ก H1 เพื่อให้ตัวอักษรตัวใหญ่นะครับอาจารย์ก็บอกว่า welcome to อาจารย์ M web page นะครับ web page ของอาจารย์ M ใส่ apostrophe ด้วยwebอาจารย์ M web page นะครับแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ตัวอักษรตัวใหญ่ๆนะครับแล้วอาจารย์กด save ครับ control S สังเกตดูนะตรงนี้มันเป็นกลมๆแสดงว่ายังไม่ได้เซฟนะครับถ้าคอนโทรล S ปุ๊บมันก็จะเซฟเป็นกากบาทอย่างนี้ก็คือสามารถกดปิดได้นะครับอันนี้เซฟแล้วครับกลับมาที่หน้าตัวเบราว์เซอร์ครับถ้าเรากด refresh จะเกิดอะไรขึ้นกด refresh นะครับจะได้หน้าเดิมตามนี้นะกด refresh ปุ๊บได้หน้าเดิมตามนี้ทำไมมันไม่ได้เป็นข้อความนี้ล่ะนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า lab 0201ถูกไหมครับในตัวโครงสร้างของเราอะเรามี HTML นี่คือหน้า HTML ปกติแล้วเรามี lab 0201ซึ่ง0201จะมี HTML อยู่ข้างในเช่นกันฉะนั้นเวลาเราจะเรียกนะครับเราจะต้องมีการใส่ / lab 0201เข้ามาก่อนแบบนี้ครับใส่แบบนี้ครับแล้วก็กด enter ได้เลยเพราะว่าถ้ากด enter ปุ๊บมันจะวิ่งไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า index.html โดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นอาจารย์กด enter ครับปึ้งเห็นไหมจะได้เป็นข้อความตามนี้ครับWelcome to อาจารย์ M web page ก็คือข้อความนี้นะครับแล้วก็มีไทเทิลว่า home page ก็คือข้างบนนะครับต่อมาครับเราจะเอารูปมาใส่นะครับเราจะเอารูปมาใส่อาจารย์ไปหารูปของอาจารย์ก่อนแล้วกันอาจารย์หารูปตัวเองในเน็ตจะมีไหมอาจารย์เสิร์ชดูนะครับโอเครูปอาจารย์มีเพียบเลยนะครับเอารูปไหนดีเอารูปแรกเลยแล้วกันรูปแรกตัวใหญ่ๆนี่นะครับแล้วก็อาจารย์สั่งเซฟนะครับสั่งเซฟรูปภาพตัวเองขึ้นมานะครับสั่งเซฟรูปภาพตัวเองเข้ามาแล้วเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ bitnami นะครับ vam stack apache 2 htdocs แล้วก็ lab 0201ตัวนี้นะครับอาจารย์จะเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับแต่โดยปกติเวลาเราจะมีรูปภาพหรือมีอะไรที่ไม่ใช่ source code เนี่ยเราก็พยายามจะแยกให้เป็นหมวดเป็นหมู่อ่ะพูดง่ายๆนะครับอาจารย์ก็เลยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตัวนึงชื่อว่า image ลงท้ายด้วย s นะครับมี image หลายรูปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ image อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เซฟไปว่าชื่อไฟล์ของอาจารย์ตัวนี้อาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ m แล้วกัน ajm ประมาณนี้นะครับแล้วกดเซฟฉะนั้นอาจารย์จะได้รูปนะครับอาจารย์จะได้รูปอยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับชื่อว่า ajm ตัวนี้นะครับ ajm ตัวนี้ซึ่งโอเคเราจะใช้รูปนี้แหละในการที่เอามาแสดงผลในหน้าเว็บเพจของเราในหน้านี้นะครับปิดรูปนี้ไปก่อนนะครับต่อมาเราจะแสดงรูปภาพเราทำยังไงแท็กแสดงรูปภาพก็คือแท็ก image ครับ img กด enter ครับปึ้ง
มันจะถามว่าซอสโค้ดซอสก็คือรูปภาพของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนมีกระพริบตรงนี้ด้วยนะครับของเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image ใช่ไหมครับในโฟลเดอร์ image ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องใส่คำว่า image นะครับกดถ้าพิมพ์3 4ตัวแล้วไม่ขึ้นนะครับสมมติเราพิมพ์ image อย่างนี้ไม่ขึ้นกด control space bar นะครับใครที่เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะ control space bar ยังมีอยู่นะครับ control space bar ปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่า image แล้วไฟล์ชื่อว่าอาจารย์ M ถ้าไม่มีถ้ากดผิดนะครับคลิกเมาส์ control space bar นะครับแล้วก็เลือกที่อาจารย์ M.jpg แบบนี้ครับส่วน ALT ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับมันเป็นบอกว่าเป็น alternate ก็คือเป็นชื่ออะไรของรูปภาพนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับละไว้ก็ได้หรือลบทิ้งก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับฉะนั้นพอได้เท่านี้เสร็จปุ๊บครับกดเซฟครับอย่าลืมเซฟทุกครั้งเซฟปุ๊บกลับมาหน้านี้ถ้ากดปุ่ม refresh ตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มได้หรือกดปุ่ม F5 ก็ได้ครับปุ่ม F5 คือการปุ่ม reload เช่นกันปึ้งโอ้โหรูปเราใหญ่เริ่มเทิมเลยครับรูปอาจารย์ใหญ่มากครับตอนนี้รู้สึกอายตัวเองอาจารย์ขออนุญาตกลับไปที่ตัวรูปภาพของอาจารย์ก่อนนะครับรูปภาพของอาจารย์ใหญ่มากอาจารย์ขอลดขนาดรูปภาพก่อนนะอาจารย์คลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมอาจารย์มีโปรแกรมชื่อว่า XN View ของอาจารย์นะครับใช้ในการลดรูปภาพได้พอไปหน้านี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วเลือกที่ Image Resize รูปภาพขนาด900ใหญ่เกินรู้สึกอายตัวเองครับใส่สัก150แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟครับก็เล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดเซฟปึ๊บกดเซฟแล้วมันจะถามว่าเซฟตรงที่ไหนเซฟตรงที่เดิมนี่แหละครับดีเพรสไปเลยแล้วกากบาทปิดนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้อะไรเนี่ยโน no, ไม่เซฟตอนนี้รูปภาพของอาจารย์เล็กลงแล้วนะครับอาจารย์กลับมาที่หน้าเบราว์เซอร์แล้วอาจารย์กด F5 นะครับอาจารย์กด F5 ปึ๊บเห็นไหมรูปของอาจารย์เล็กลงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันดึงรูปภาพในตัวโฟลเดอร์เนี้ยมาโชว์ตามซอร์สโค้ดตัวนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราได้ตัวหน้าแรกของอาจารย์ที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีตัวรูปภาพแล้วเรียบร้อยนะครับ